ย้อนไทม์ไลน์นายใบเฟิร์นจากสิ้นสุดทางเพื่อนใกล้สิ้นสุดทางรักบันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 17:16 น.ย้อนไทม์ไลน์กว่าจะกลายเป็นคู่จริงของพระเอกหนุ่มนายณภัทรกับนางเอกร้อยล้านใบเฟิร์นพิมชนกจากสิ้นสุดทางเพื่อนใกล้สิ้นสุดทางรักเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานจนมดขึ้นตาสำหรับพระเอกเสียงนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์และนางเอกร้อยล้านใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ที่ล่าสุดฝ่ายหญิงโพสต์แคปชั่นเศร้าแหลกสลายพร้อมแฮชแท็กทิชาโยงละครดังทำสงสัยเลิกกันแล้วหรือแค่โปรโมทซีรีส์เรื่องใหม่แถมสาวใบเฟิร์นก็ปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์เรื่องความรักอีกด้วยวันนี้ข่าวสดออนไลน์จะพาย้อนไทม์ไลน์ก่อนสิ้นสุดทางเพื่อนของทั้งคู่เฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนจุดเริ่มต้นเส้นทางเพื่อนในปี2019นายและใบเฟิร์นโคจรมาเจอกันในภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนจากค่าย GDH เรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งที่สนิทกันมากชอบกันแต่กลัวจะข้ามเส้นความเป็นเพื่อนเลยไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์สักทีเนื่องจากเคมีที่ฟุ้งกระจายทั้งในจอและนอกจอทำให้ทั้งคู่กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนจนต่อมาในปี2022นายและใบเฟิร์นกลับมาร่วมงานคู่กันในละครพีเรียดดราม่าโรแมนติกเรื่องสร้อยสบัญงาจนเกิดกระแสฟีเวอร์อีกครั้งจุดประกายความฟินกลิ่นเพื่อนไม่จริงเล่นละครแนวดราม่าแต่ดูเหมือนว่าชีวิตจริงของทั้งคู่นั้นจะออกแนวหวานเกินเพราะในปีเดียวกันนั้นมีภาพของใบเฟิร์นและนายไปเที่ยวกันที่มิลานประเทศอิตาลีระหว่างที่ฝ่ายหญิงเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดังที่มิลานแฟชั่นวีคจนหลายคนปักธงว่าคู่จริงแน่นอนเชียร์สนั่นนายใบเฟิร์นเป็นแฟนกันเถอะต่อมาพิธีกรดังหนุ่มกันชัยก็เผลอหลุดปากแซวขณะที่ใบเฟิร์นมีซีรีส์คู่กับวินเมทวินบอกว่าวินเป็นลูกชายนายเป็นลูกชายคนโตเพราะฉะนั้นวินจะไปจิ้นกับพี่สะใภ้ได้ยังไงก่อนที่หนุ่มกันชัยจะรู้สึกตัวรีบเสริมทันทีว่ามันหลุดปากกรี๊ดนายใบเฟิร์นสถานะเปลี่ยนกันชัยหลุดเต็มดักดราม่าผมสนิทพูดได้วินจิ้นพี่สะใภ้ไม่ได้จุดเริ่มต้นความหวานต่อมานายออกมายอมรับกับสื่อตรงๆว่าได้โทรหาใบเฟิร์นบอกไปว่าชอบพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีก็เลยได้ไปปรึกษาพี่หนุ่มกันชัยที่ผ่านมาตลอด 4-5 ปีเราเป็นเพื่อนกันจริงๆความรู้สึกนี้มันเริ่มขึ้นตอนไหนตัวผมเองก็ไม่มั่นใจน่าจะหลังจากมิลานมั้งครับผมรู้สึกว่าเราไม่เป็นเพื่อนกันแล้วมันข้ามเส้นความเป็นเพื่อนแล้วครับข้ามเส้นเพื่อนไปแล้วนายเดินหน้าจีบใบเฟิร์นเล่านาทีโทรสารภาพรักเขินหนักผมชอบเขาจากนั้นใบเฟิร์นก็ออกมาตอบคำถามแบบตอบไปเขินไปพร้อมขอบคุณหนุ่มกันชัยซึ่งเธอเล่าว่าเขาโทรมาสารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินจากเขาจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้คุยกันมากขึ้นได้เปิดใจกันมากขึ้นขอบคุณที่เขาให้เกียรติเราขนาดนั้นใบเฟิร์นเปิดใจครั้งแรกรู้สึกพิเศษยอมเปิดใจให้นายจีบเป็นอีกสเต็ปที่ดีจุดนี้แหละของจริงจากนั้นก็ได้เห็นโมเมนต์ความหวานของทั้งคู่แบบไม่มีพักทั้งลงรูปคู่ไปเที่ยวด้วยอยู่ด้วยกันในเทศกาลสำคัญก่อนพฤษภาคม2023ทั้งคู่จะยอมรับผ่านสื่อว่าตอนนี้สามารถเรียกว่าแฟนได้แล้วหลังจากเปิดตัวดีกรีความหวานก็ไม่ลดลงเลยทั้งคู่ยังคงเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักๆให้แฟนคลับได้ฟินอยู่อย่างต่อเนื่องนายใบเฟิร์นโมเมนต์หวานสถานะแฟนชีวิตดีมีกันและกันส่อแวว
สิ้นสุดทางรักใบเฟิร์นได้โพสต์ภาพตอนที่ตัวเองไปเข้าฉากซ้อมละครและเขียนแคปชั่นเศร้าว่าแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่อิจะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ชาแอดเจฟวัฒนะจนทำให้เกิดข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วแถมสาวใบเฟิร์นยังบอกปัดไม่ขอให้สัมภาษณ์เรื่องความรักอีกต่างหากเอ๊ะยังไงใบเฟิร์นปัดให้สัมภาษณ์ท่ามกลางข่าวลือเลิกนายณภัทรด้วยเหตุผลที่มากกว่าคนสองคนเจ็ดวันรู้ผลภูมิธรรมเซ็นคำสั่งอคสเคลียร์ข้อสงสัยบริษัทประมูลข้าว10ปียึดตามกม.การเมืองวันที่24มิถุนายน2567 15:48 น.ภูมิธรรมเซ็นหนังสือด่วนให้อคสสอบให้สิ้นสงสัยใน7วันกรณีผู้เสนอราคาอันดับที่1ถูกสื่อครหาทุนจดทะเบียนต่ำแค่2ล้านบาทก่อนประกาศผลประมูลข้าว10ปีวันที่24มิถุนายน2567ที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนที่บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าในการประมูลข้าว10ปีในสต็อกรัฐบาลว่ายังไม่ได้ประกาศผู้ที่ชนะการประมูลแต่ผู้ให้ราคาลำดับที่1คือบริษัท V8อินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดนั้นสื่อมวลชนมีข้อสงสัยกรณีมีทุนจดทะเบียน2ล้านบาทตนจึงต้องการคลายความสงสัยช่วงเช้าจึงเซ็นจดหมายถึงองค์การคลังสินค้าอคสให้ช่วยตรวจสอบโดยให้เวลา7วันเพื่อเร่งไปดูว่าข้อสงสัยของประชาชนและสื่อที่มีต่อเขาอยู่ที่ตรงไหนต้องพิสูจน์ตัวเองให้สิ้นสงสัยได้ให้นโยบายผู้อำนวยการอคสไปทำให้ชัดเจนถ้าไม่มีอะไรเขาเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด19บาท7สตางค์ก็จะประกาศได้ทั้งนี้ไม่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจผิดหรือไปประเมินว่าเป็นการหัวกันของรัฐบาลถ้าตรวจสอบแล้วสิ้นสงสัยก็จะปล่อยแต่ถ้าตรวจสอบพบว่าไม่มีความมั่นใจจะบริหารจัดการข้าวได้เราก็ดูว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ได้อย่างไรอยู่ที่คณะกรรมการซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นต่อรองขอให้ดำเนินการโดยเคร่งครัดตาม TOR และกฎหมายตนมีหน้าที่กำกับดูแลให้โปร่งใสไม่ให้เกิดการหัวหรือเป็นนอร์มอลนี่ของใครวันนี้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองคณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขคณะกรรมการมีอำนาจเต็มจัดการนายภูมิธรรมกล่าวว่าแม้ผู้ได้ลำดับที่หนึ่งจะทำจดหมายยืนยันราคามาแล้วซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาเรายังไม่ได้ต่อรองหรือติดต่อลำดับอื่นถ้าเราพอใจราคานี้และเชื่อมั่นความสามารถในการเอาไปจัดการได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องทำให้ข้อกังขายุติลงอย่างสิ้นสงสัยถ้าสิ้นสงสัยก็ได้ไปเลยตามราคาที่เขาประมูลมา19บาท7สตางค์ TOR บอกประมูลได้ขั้นตอนต่อไปคือคณะกรรมการต่อรองต้องต่อรองราคาถ้าพึงพอใจและต่อรองทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ของชาติที่รัฐจะได้ถ้าต่อรองได้ก็จะดีกับประชาชนดีกับประเทศต่อรองได้เท่าไหร่ดีเท่านั้นถ้าเขายืนแค่นี้เราพอใจถ้าเราไม่พอใจก็ต้องยกเลิกอีกแต่ขณะนี้ได้เปิดช่องทางไว้แล้วว่าให้มีรายที่2และ3ป้องกันไม่ให้มีปัญหาว่าพอมีปัญหาแล้วต้องประมูลใหม่ให้เป็นไปตาม TOR นี้ได้อาจารย์อุ๋ยทักดวงเป้ยแผลลึกในใจจากนี้เจอรักใหม่ที่ดีไม่เจอคนที่ทำร้ายหลุดกรรมบางอย่างบันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 10:23 น.น้ำตาไหลหยุดไม่ได้อาจารย์อุ๋ยหมอดูดังแห่งวงการบันเทิงทักดวงเป้ยปานวาดสะกิดแผลลึกในใจไม่เคยบอกใครจากนี้เจอรักใหม่ที่ดีไม่เจอคนที่ทำร้ายหลุดกรรมบางอย่างปีนี้งานปังรับแต่เงิน
มาร่วมเซอร์ไพรส์กลางรายการตีท้ายครัวด้วยอาจารย์อุ๋ยชนิษฐาหมอดูคนดังคิวแน่นขวัญใจคนวงการบันเทิงที่สนิทสนิมกับเป้ยปานวาดมาพักใหญ่อ่านข่าวผัวที่ดีคือผัวใหม่เป้ยไม่คิดว่าจะต้องใช้ในชีวิตจริงได้บทสรุปอดีตสามีจุกคำพูดลูกทำแม่คิดได้เป้ยเผยอาจารย์อุ๋ยเคยเปิดไพ่มาทำน้ำตาไหลเหมือนสะกิดแผลในใจวันนั้นน้ำตาไหลแบบหยุดไม่ได้แผลลึกมากไม่บอกใครพอสะกิดปล่อยโฮแล้วโล่งมีคนหนึ่งทำไมเข้าใจเราหาทางออกให้เราก่อนจะมาเปิดไพ่กลางรายการอาจารย์อุ๋ยทักเป้ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป้ยหลุดกามบางอย่างจะพบชีวิตใหม่ดวงงานดีมากมีแต่คนซัพพอร์ตปีนี้รับแต่เงินด้านโอภัสจีราพิธีกรช่วยถามจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมอาจารย์อุ๋ยตอบว่าต้องผ่านเดือนตุลาไปก่อนจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตอนนี้อย่าบอกให้เพื่อนติดต่อใครให้นะเพราะมันจะติดเอาจริงๆดวงตุลาปีนี้อะไรใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาดวงเป้ยไม่มีผู้ใหญ่แน่นอนรุ่นเดียวกันแต่ไม่ใช่เด็กดวงความรักเป้ยตอนนี้ไปถึงอนาคตเป้ยจะไม่มีคำว่าผิดหวังอีกแล้วนับจากนี้จะเจอความรักที่ดีเจอคนเข้ามาซัพพอร์ตจะไม่เจอคนที่ทำร้ายอาจารย์อุ๋ยเผยด้วยว่าอยู่กันมาพักใหญ่กับเป้ยด้านเป้ยบอกว่าแม่เห็นแล้วแม่ไม่กล้าพูดด้วยซ้ำแม่จะเตือนสติตลอดแม่จะเห็นตลอดให้ทำยังไงเรื่องงานเรื่องชีวิตอาจารย์อุ๋ยยังได้ชื่นชมเป้ยด้วยว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งมากใครที่ว่าอดทนเป้ยอดทนที่สุดทุกเรื่องขยันอดทนรักลูกมากๆ